วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทานอาหารทะเลที่ชายทะเลบางขุนเทียนอาหารทะเลสุดแซ่บเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะร้านปูเป็นนะคะอาหารของเขาสดมากๆเลยค่ะกุ้งกระเทียมมาแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะดูดีหนูสวยเดี๋ยวเราต้องเพื่ออะไรฉลองก่อนเลยนี่กุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยว้าวว้าวว้าวน่าทานมากมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเรามาชิมกุ้งกระเทียมกันนะคะกุ้งกระเทียมนะคะจิ้มซอสพริกค่ะหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะอร่อยมากมากเลยค่ะว้าวของเขาสดมากมากเลยค่ะเนื้อแน่นปังเลยรสชาติสุดยอดมากๆเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่แน่นปึ๊กเลยอร่อยจริงๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะบางขุนเทียนชายทะเลอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะเราสั่งกุ้งเผามา2จานค่ะแต่ว่าเขาจะผ่าตรงครึ่งตรงกลางออกไปค่ะแล้วก็มันจะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้น่าทานมากๆเลยค่ะดูสิคะของเขาสดใหม่เนื้อกรุบๆเลยเนื้อแน่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะว่ามันอร่อยจริงๆเลยค่ะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขารสชาติพอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะทานง่ายๆก็เอาส้มจิ้มตรงเนื้อมันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันเหนียวแล้วก็เนื้อแน่นมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาชิมด้วยจังเลยค่ะดูสิคะตัวใหญ่น่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะยำปลาดุกฟูมาแล้วร้อนๆเลยจ้าคนสวยตักน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอุ้ยน่าทานจังเลยค่ะแม่เลยค่ะโอ้ว้าวเป็นไงคะรสชาติอร่อยมากค่ะสามรสเปรี้ยว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 มาทานด้วยกันนะคะเปรี้ยวหวานโอ้หอเจาะหน้าเจาะนี่บูหลนบูหลนเต้าเจี้ยวโว้วโว้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเข้าไปโต๊ะใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาชิมบูหลนเต้าเจี้ยวกันค่ะปูเนี่ยน่าทานมากเลยมาทานด้วยกันค่ะปูหล่นเต้าเจี้ยวของเขาอร่อยมากๆเลยนะคะปรุงรสมาได้อร่อยกลมกล่อมสุดยอดจริงๆเลยค่ะไม่ผิดหวังจริงๆที่มาร้านนี้ค่ะนี่คือหล่นปูแล้วก็ยำเหลาทะเลเป็นอาหารทะเลดองนะคะแล้วก็เอามายำค่ะยำรสชาติจัดจ้านอร่อยค่ะยำเหลาทะเลอันนี้ก็เป็นยำถั่วพลูนะคะอร่อยมากๆเช่นกันค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานพอดีและอันนี้ก็คือกุ้งเผาผ่าซีกนะคะผ่าซีกตรงกลางค่ะอร่อยมากนี่ก็คือปลาหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็กุ้งกระเทียมอร่อยทุกเมนูเลยนะคะที่ร้านปูเป็นเทียนทะเลนะคะติดกับชายทะเลเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะมาเที่ยวชิมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ yeah!